สำหรับหลักสูตร IMM ตัวนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าพอได้เรียนรู้แล้วเราก็เริ่มมองเห็นว่าการทำโครงการเนี่ยมันสามารถที่จะผลจากการทำโครงการหนึ่งมันมีทั้งข้อดีแล้วข้อทางขอโทษนะผลจากการทำโครงการหนึ่งนั่นนะคะมันก็เกิดทั้ง positive way กับ negative way ทำให้เราคิดต่อไปได้ว่าการทำโครงการเนี่ยถ้าเกิดผล positive มันก็จะสามารถเอาไป evaluate ตัวโครงการที่จะทำถัดไปต่อได้หรือว่าถ้าเกิดผลในเชิง negative เนี่ยจะทำให้เราประเมินกระบวนการต่อไปว่าเราจะลดผล negative เนี่ยโดยใช้โครงการใหม่ยังไงนะคะแล้วก็นำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานนอกจากการวัดผลการดำเนินงานณโครงการปัจจุบันแล้วก็จะสามารถไปวางแผนโครงการในอนาคตว่าเราจะควรจะมีกับการปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อส่งผลให้ target group ของเราเนี่ยดำเนินงานหรือว่าดำเนินกิจกรรมหรือว่าได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการเรามากที่สุดค่ะในส่วนของเรื่องของความแตกต่างระหว่าง SROI กับตัว IMM คือกำลังมองว่า SROI อ่ะมันเป็นสับเซตก่อนสับเซตของ IMM เราจะต้องเข้าใจกระบวนการก่อนว่ามันมีการ evaluate ความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มค่าในเชิงของ impact ที่เกิดขึ้นจากสังคมแต่ส่วนใน IMM เนี่ยมันเป็นการประเมินโครงการเฉพาะตัวโครงการนั้นๆ นะคะนั้นถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงมันใช้คำว่าเป็นการ relate มากกว่า relate ในเชิงของถ้าเป็น SRI ก็อาจจะมองโปรเจกต์นั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าในเรื่องของการวางแผนหรือการทำให้แผนงานดำเนินการไปตามอย่างที่เราคิดเนี่ยก็การใช้โปรแกรม IMM เนี่ยก็จะช่วยในการเขาเรียกว่าเป็นการจัดกรอบกระบวนการการทำงานให้โปรเจกต์นั้นสักเซสไปตามอย่างที่เราได้คาดหวังไว้ค่ะ